This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. การเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดในปีที่ผ่านมาอัตราเสียชีวิตต่อประชากรแสนเนี่ยแบ่งเป็น7กลุ่มของคนไทยนะคะมะเร็งมาอันดับ1มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด128คนต่อแสนหลอดเลือดสมองนี่55คนต่อแสนปอดบวมประมาณ50คนแล้วก็มาหัวใจขาดเลือดเบาหวานความดันโรคเอดส์ก็มะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับต้นๆใช่ไหมของการเสียชีวิตของคนไทยตลอด23ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันดับ1ตลอดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในรายการนะวันนี้เป็นเรื่องของแนวความรู้ละกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกันเยอะหรือเปล่านะคะกับเกี่ยวกับโรคมะเร็งนั่นเองนะคะในประเทศไทยนะเราจะพบมะเร็งได้หลายชนิดแต่มะเร็งที่พบบ่อยมีอะไรบ้างนะคะทั้งหญิงและชายเนาะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของมะเร็งนะคะเดี๋ยวนะก่อนเราไปมะเร็งเรามาดูสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยก่อนสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดในปีที่ผ่านมาใช่ไหมซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยปี64นะเปิดเผยว่าอัตราเสียชีวิตต่อประชากรแสนเนี่ยแบ่งเป็น7กลุ่มของคนไทยนะคะมะเร็งมาอันดับ1มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด128คนต่อแสนหลอดเลือดสมองนี่55คนต่อแสนปอดบวมประมาณ50คนคิดว่าน่าจะช่วงนั้นน่าจะที่สาเหตุการตายน่าจะจากโควิดปอดบวมนะแล้วก็มาหัวใจขาดเลือดเบาหวานความดันโรคเอดส์อันนี้7กลุ่มโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนใช่ซึ่งมะเร็งอ่ะมาอันดับ1คือตัวเลขสัดส่วนมันดูแบบหลักร้อยต่อแสนนะมันดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าอย่าลืมนะเราไม่ได้มีประชากรแค่แสนคนนะเรามีมากกว่านั้นนะคะแล้วตัวเลขเนี่ยขึ้นหลักร้อยได้เนี่ยมันก็ไม่น้อยนะค่ะหลากหลายมะเร็งที่พบในบ้านเราเลยนะมันเป็นอันดับต้นๆด้วยอ่ะใช่แค่นี้น้องลีถามใช่ไหมโรคมะเร็งมีอะไรบ้างที่คนไทยเจอมากที่สุดก็มะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับต้นๆใช่ไหมของการเสียชีวิตของคนไทยตลอด23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอันดับ1ตลอดโอ้มะเร็งเนี่ยนะใช่แล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะนะไม่ลดเลยนะแล้วมะเร็งเนี่ยมีโอกาสเกิดกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเจอในคนอายุน้อยเด็กเล็กๆยังเป็นเลยอ่ะ 7-8 ขวบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนื่องจากอะไรเนื่องจากผลกระทบทั้งภายในและภายนอกร่างกายแล้วมีปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งนะคะซึ่งจากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะปี64เขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เนี่ยประมาณ 140,000 คนหรือประมาณดูไม่เยอะเนาะ 140,000 คนเองประมาณ400คนต่อวันเฮ้ยดูเยอะแล้ว400คนต่อวันเอา 140,000 ไปหาร365วันอุ้ยเยอะนะ400คนต่อวันเนี่ยมะเร็งใหม่นะไม่พูดถึงมะเร็งที่เป็นอยู่แล้วนะคือคนที่เป็นใหม่อยู่ๆใหม่เขาเรียกว่าอะไรตรวจเจอเป็นใช่ซึ่งโรคมะเร็งที่พบมาก5อันดับแรกนะก็คือมะเร็งตับและเท่าน้ำดีปอดเต้านมลำไส้ใหญ่ปากมดลูก5อันดับ5มะเร็งเยอะที่พบบ่อยมะเร็งตับท่อน้ำดีปอดเต้านมลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักมะเร็งปากมดลูกอะเนาะใช่มันก็เหมือนกับแบบแบ่งได้เลยว่าอันนี้ชายกับหญิงได้เลยนะอย่างมะเร็งเต้านมชายก็ไม่ค่อยได้เป็นเนาะคราวนี้เรามาแยกตามเพศละค่ะมะเร็ง5อันดับแรกในชายมีอะไรบ้างอันดับ1มะเร็งตับและท่อน้ำดี33.2 1ใน3ของมะเร็งในผู้ชายคือมะเร็งตับ1ใน3เลยนะท่านผู้ฟังค่ะใช่ต่อมาลองลงมาคือปอดประมาณ120แล้วก็มาลำไส้ใหญ่ต่อมลูกหมากต่อมน้ำเหลืองนะผู้ชายนะค่ะต่อไปสำหรับผู้หญิงมะเร็งเต้านมประมาณ34.2 ประมาณ1 ใน 3ของมะเร็งผู้หญิงคือมะเร็งเต้านมจ้าแล้วก็รองลงมาไม่ใช่ปากมดลูกนะคะรองลงมาคือมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงประมาณ100 ละ 13เหมือนของผู้ชายเลยมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันทั้งคู่มะเร็งตับท่อน้ำดีมะเร็งปอดปากมดลูกนี่พบอันดับ5ของหญิงไทยจ้ะ100 ละ 11เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีวัคซีนเดี๋ยวเราค่อยพูดต่ออันนั้นคือมะเร็งในชายและมะเร็งในหญิงโอ้โหแต่ว่ามะเร็งตับและท่อน้ำดีต่อให้เยอะในชายของผู้หญิงก็ไม่ใช่น้อยเพราะรวมกันมันกลายเป็นอันดับ1มาเลยใช่ค่ะใช่เป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะค่ะสาเหตุข่าวดีน้องนีจ๋าข่าวดีเหรอข่าวดีก็คือมันไม่ใช่เรื่องพันธุกรรมเท่าไหร่เรื่องพันธุกรรมเนี่ยที่ทำให้เกิดมะเร็งมีแค่100 ละ 5 ถึง 10 5-10% เองนะนอกนั้นเกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นทำให้เกิดโรคเป็นปัจจัยภายนอกค่ะกว่า 90% ซึ่งปัจจัยภายนอกนี้เกิดจากอะไรบ้างเกิดจากการกินเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่างบ่อยๆอาหารทอดอาหารไขมันสูงดื่มเหล้าสูบบุหรี่ความเครียดอันนี้ ไปหลายโรคเนาะการได้รับรังสีการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียพยาธินะคะความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันความอ้วนไม่ออกกำลังไม่กินผักผลไม้รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งนะคะหรือว่าได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเช่นการได้สารเคมีเป็นประจำนะพวกที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือการได้รับฝุ่น PM 2.5เยอะโอ้โหปัจจัยเสี่ยงเราเยอะมากปัจจัยเสี่ยงนี่ 90% นะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งนอกจากนั้นการสูบบุหรี่ดื่มสุราความอ้วนความเครียดเนี่ยยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงกลุ่มหลอดเลือดสมองหัวใจขาดเลือดแล้วก็เบาหวานเพราะฉะนั้นการลดความเสี่ยงการลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยลดโรคเหล่านี้ด้วยค่ะค่ะก็ต้องดูแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แหละลดความเสี่ยงคือไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะต้องเป็นก็ไม่ได้แบบนั้นใช่แต่ว่าคนที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติหมายความว่าเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปสูบบุหรี่อย่างเงี้ยเนาะกินอาหารปิ้งย่างทอดมันหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยมันก็เพิ่มมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงใช่คือมันไม่ได้ปัจจัยดื่มเหล้า1สูบบุหรี่แต่บางคนนี่มันมีหลายอย่างรวมกันเลยคนนี้ทั้งดื่มเหล้าทั้งสูบบุหรี่ทั้งกินของปิ้งย่างทั้งอะไรหลายๆแฟกเตอร์รวมกันใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าพอไปกินเหล้าสูบบุหรี่ปุ๊บจะเป็นมะเร็งปั๊บขนาดนั้นก็ไม่ใช่มันมีระยะเวลามันมีการสะสมมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะค่ะวันนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแหละคราวนี้เรามาคุยกันโรคมะเร็งเอาแค่5โรคพอเนาะวันนี้ค่ะมะเร็งตับเราพูดมะเร็งตับก่อนนะเป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ1ในผู้ชายใช่ไหมซึ่งเพศชายเนี่ยพบมากกว่าหญิงเนี่ย3 เท่าแน่ค่ะในผู้หญิงก็พบมะเร็งตับได้ประมาณ 12% หรืออันดับ3ของผู้หญิงค่ะนะคะส่วนใหญ่พบในคนอายุ 30-70 ปีนะคะโดยมะเร็งตับเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรกนะคะอาจจะวินิจฉัยได้ตอนอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้ทันนะคะก็ถึงจะมีอัตราเสียชีวิตสูงปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยมะเร็งตับก็คือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ค่ะนะหรือพฤติกรรมเสี่ยงก็คือผู้ที่ชอบทานอาหารสุกๆดิบๆไม่เกรียมอาหารที่มีเชื้อราหรือสารก่อมะเร็งคืออัลฟาท็อกซินนะคะถั่วอะไรพวกที่มีเชื้อรานะอาหารที่ใส่สารกันบูดผู้ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทเพราะฉะนั้นเราต้องคัดกรองยังไงนะป้องกันก็คือตอนตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยต้องเจาะเลือดอาจจะตรวจหาค่ามะเร็งตับนะค่ะมีสตางค์หน่อยก็อาจจะถ้าผลเลือดผิดปกติก็เพิ่มด้วยการทำอัลตราซาวด์ช่องท้องช่วงบนดูตับว่าปกติไหมค่ะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B กับ C อยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีการติดตามเจาะเลือดนะทุกปี อาจจะมีบางกลุ่มที่ต้องรักษาอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้แต่มันดูดิมะเร็งตับอ่ะมันกว่าจะมารู้อ่ะมันก็ตอนไปปลายแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเลยอ่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจาะเลือดนะการทำงานของตับปกติตลอดเลยนะเผอิญมาเจอด้วยอุลตราซาวด์ช่องท้องมันต้องมีระดับในการที่ตรวจลึกลงไปกว่านั้นที่มันจะเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมค่ะก็ต่อไปถ้าใครมีความเสี่ยงก็ตรวจดูหน่อยสักหน่อยก็ดีนะค่ะต่อไปมะเร็งเต้านมละท่านผู้ฟังมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นพบในผู้หญิงได้ 34.2% หรือ1ใน3แหละของผู้หญิงนะมะเร็งเนี่ยใช่ในปี65พบว่าหญิงไทยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมนะตั้งประมาณ 38,000 คนรองลงมาก็คือมะเร็งปากมดลูกประมาณ 13,000 รายนะมะเร็งเต้านมเนี่ยพบได้ตั้งแต่วัยสาวขึ้นไปเลยแล้วก็พบมากขึ้นตามอายุนะส่วนมากพบในหญิงอายุ60ปีขึ้นไปประมาณเกือบ 20,000 รายเนี่ย60ปีขึ้นไปนะคะรองลงมาคือ50ถึง59เนี่ย 12,000 รายแล้วก็อายุ40ถึง49เนี่ย 5,000 รายเองก็เพิ่มขึ้นตามอายุเรื่อยๆเนาะใช่ๆเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันอายุเยอะแล้วฉันไม่ต้องตรวจเต้านมแล้วอ่ะฉันไม่ต้องทำแมมโมแกรมหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะมะเร็งเต้านมเนี่ยพบคนในคนอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเยอะนะคะเราเข้าใจผิดนะตอนแรกเข้าใจว่าคนอายุสัก40กว่าขึ้นไปเนี่ยความเสี่ยงมะเร็งเต้านมสูงนะ อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคราวนี้โรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในต่อมน้ำนมแล้วก็ท่อน้ำนมสาเหตุเนี่ยมีหลายปัจจัยกรรมพันธุ์ที่สำคัญนะกรรมพันธุ์มะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าคนที่มีประวัติครอบครัวนะคะคุณแม่คุณย่าคุณยายอะไรเนี่ยมีประวัติมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องคอยดูเลยนะแต่อาจจะต้องคือต้องอุลตราซาวด์หรือแมมโมแกรมนะแล้วก็ประวัติมะเร็งรังไข่พวกที่มีประจำเดือนตอนอายุน้อยๆหรือหมดประจำเดือนช้าเช่นประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ12ปีหรือหมดประจำเดือนหลังอายุ55ปีเคยได้รับการฉายแสงบริเวณซวงอกก่อนอายุ30ปีอันนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะนอกจากนั้นพฤติกรรมเสี่ยงนะไม่มีประวัติกรรมพันธุ์อะไรล่ะแต่เป็นคนที่ชอบกินไขมันสูงชอบกินฟาสต์ฟู้ดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ขาดการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนะคะพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งเต้านมนะซึ่งโรคนี้เนี่ยไม่แสดงอาการเหมือนกันไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรจะปรากฏอาการผิดปกติก็ต่อเมื่อมีการอักเสบแล้วก็ลุกลามไปบางคนโอ้โหก้อนมันพุขึ้นมาที่ผิวหนังหรือมีน้ำไหลออกมาจากบริเวณหัวนมอะไรอย่างนี้ถึงจะทราบว่าผิดปกติยิ่งบางคนไม่ได้สังเกตตัวเองอ่ะใช่มันอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเลยการสังเกตตัวเองมันมีอะไรผิดปกตินิดนึงหรือมันแปลกไปจากกว่าเดิมมาหรือมีอะไรที่มันเอ๊ะไม่เคยเป็นนี่นาทำไมเป็นทำไมมันมีก้อนนี้ขึ้นมาใช่ทำไมมันมีรอยตรงนี้ขึ้นมาหรืออะไรให้สังเกตตัวเองเหอะนะคะคราวนี้ท่านผู้ฟังบอกโอ๊ยไม่ไหวหรอกจะไปให้นั่งตรวจอุลตราซาวด์แมมโมแกรมทุกปีก็เสียตังค์เยอะอีกอย่างนี้กรมอนามัยเขาแนะนำนะหญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่20ปีนะ20ปีเลยนะเริ่มฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองจ้าเป็นประจำทุกเดือนนะซึ่งจะทำให้รู้ถึงสภาพที่เป็นปกติของเต้านมตัวเองนะว่าคำแบบเนี้ยมันอย่างนี้นะลักษณะแบบนี้นะมันไม่มีก้อนไม่มีอะไรแต่ควรจะคำหลังหมดประจำเดือนนะเพราะว่าช่วงมีประจำเดือนเนี่ยมันจะแบบบริเวณเต้านมมันจะแข็งตึงอาจจะคำได้เป็นก้อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บางทีไปเจอเป็นก้อนๆนิดนึงก็ตกใจจริงๆมันมีความหลอนแต่เราไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันแบบตกลงใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยความไปมันอย่างนี้แหละใช่แต่ถ้ามันมีอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องหัดคำตั้งอย่างมันยังปกติอยู่อายุ20ปีขึ้นไปคำได้แล้วพอเกิดแล้วผิดปกติขึ้นมามีมีก้อนก้อนตรงนี้ไม่เคยมีนี่นะเม็ดๆอะไรนี้เนี่ยก็ต้องไปหาคุณหมอค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกัน ตรวจสุขภาพทุกปีถ้าไม่ต้องทำบุญรักษาอะไรพวกนั้นตรวจสมมติเวลาไปตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยให้คุณหมอคุณพยาบาลคำเต้านมซะหน่อยนอกจากเราคำของเราเองทุกเดือนแล้วคุณหมอคำคุณพยาบาลคำปกติไหมถ้าปกติก็โอเคถ้าไม่ปกติเกิดคำได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องไปทำบุญรักษาแล้วก็แมมโมแกรมต่อค่ะก็จะมีกระบวนการขั้นตอนแหละแต่ไม่เป็นดีที่สุดตรวจด้วยตัวเองเบื้องต้นเพราะว่าเจอเร็วก็จะได้ทำการรักษาเร็วแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ยาดีด้วยค่ะต่อไปเมื่อกี้เราพูดของผู้หญิงใช่ไหมเอาไปต่อปากมดลูกเลยมาอันดับ2เลย ไม่ปากมดลูกแต่ปากมดลูกเนี่ยไม่ได้พบมากเป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงนะอุ้ยพบตั้งอันดับ5เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเจอน้อยลงแล้วแหละนะคะเพราะว่าพบแค่ 11.1% ของผู้หญิงเองเพราะว่าเรามีวัคซีนนั่นเองใช่ก็พบผู้ป่วยรายใหม่แล้วประมาณ 10,000 รายต่อปีนะพฤติกรรมเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกนะคือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ต่ำกว่าอายุ18ปีเปลี่ยนคู่นอนบ่อยรวมทั้งมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือบกพร่อง คนที่สูบบุหรี่สตรีที่สูบบุหรี่หรือผู้ใกล้ชิดเป็นผู้สูบบุหรี่นะซึ่งสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเนี่ย 99% เลยเกิดมาจากไวรัส HPV ชนิดก่อมะเร็งชนิดที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่า HPV ไม่ได้ก่อมะเร็งทุกสายพันธุ์มันจะมีบางสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์จึงมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันคืออะไรฉีดวัคซีนค่ะป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยนะก็มีวัคซีนคราวนี้วัคซีนเนี่ยมันแล้วแต่เนาะว่าเป็นแบบ4สายพันธุ์หรือ9สายพันธุ์มันมีราคาตั้งแต่ 8,000 ถึง 20,000 บาทแน่ไปเซิร์ชมาต่อ1วัคซีนต่อคอร์สเป็น3เข็มจ้ะไม่ใช่เข็มละเฉลี่ยเข็มไปใช่แต่ต้อง3เข็มนะถ้ามันจะมีความเสี่ยงน้อยลงค่ะมันก็โอเคแต่โอเคใช่แต่ว่ามันก็ต้องมาดูพฤติกรรมเราว่าเราเสี่ยงกับอันนี้หรือเปล่าไงใช่ถ้าเราไม่ได้เสี่ยงก็ไม่ได้จำเป็นป่ะก็ฉีดไว้ก็ดีไว้ล่ะ มีตังไงมีตังเปล่าอยากให้เห็นหน้าคุณหมอมันมีโปรโมชั่นเป็น มันมีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆเหมือนกันนะเคยดูในนั้นอ่ะมันก็เป็นการชาติเลยคือมันมีฟรีเป็นช่วงๆหรือว่าของนักเรียนอะไรแบบเนี้ยเขาฉีดให้ฟรีน่ะโชคดีไปอาจจะต้องติดตามใช่ว่ามีคราวนี้ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะเขาให้ฉีดตั้งแต่อายุ9ถึง45ปีแนะนำให้ฉีดก่อนอายุ26ปีเงวหรือยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเงวไม่ทันแล้วอ่ะอายุเกิน อยู่เฉยๆน้องลีเกินไปเยอะเลย อดเลยแต่เราไม่มีความเสี่ยงอยู่แล้วอย่าไปบอกเขาค่ะมะเร็งปากมดลูกผ่านไปมะเร็งอีกปอหนึ่งมะเร็งปอนี่ใช่ย่อยนะพบมากเป็นอันดับ2ของผู้ชายเลยนะ 22% เนี่ยก็น่าจะสูบบุหรี่นี่แหละส่วนอันดับ4ของผู้หญิงเป็นอันดับ4ของผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็สูบบุหรี่เยอะนะเอาจริงๆใช่หรืออยู่ใกล้คนสูบบุหรี่จ้าทำไมต้องมาเป็นมาเสี่ยงทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่เพราะว่าคนที่ไปสัมภาษณ์คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยปอดเนี่ยมีมากกว่า 85% เนี่ยสูบบุหรี่ค่ะอีก 30% ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ตั้ง 30% เลยนะเยอะนะแล้วก็อาการไม่ค่อยมีอาการเหมือนกันสิจ๊ะจะมีอาการก็อาการเยอะแล้วเช่นไอมีเสมหะไอเป็นเลือดเจ็บหน้าอกเบื่ออาหารผอมลงคือเยอะแล้วไงยังเห็นได้ชัดเลยเคยคุยกับคนที่เป็นนะโชคดีเป็นเจอระยะต้นๆเลยโชคดีก็คือทำไมเขาเจอเอ็กซเรย์ปอดจากการตรวจสุขภาพประจำปีเขาถึงนี่แหละก็คือเหตุผลว่าต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีจะได้เห็นเป็นก้อนจุ้งหนึ่งเป็นก้อนเซนหนึ่งอะไรอย่างนี้ผ่าตัดไปทิ้งไปโหลบหนึ่งเขาเรียกอะไรภาษาไทยปอดมันมีหลายกลีบกลีบหนึ่งอะไรอย่างนี้อยู่ได้เป็น10ปีแล้วนะแต่เขาต้องไม่ไปเสี่ยงอีกนะหรือไปเป็นพฤติกรรมเดิมนะถ้าสมมติสูบบุหรี่อ่ะเพราะว่ามันอาจจะกลับมาอีกก็ได้เป็นอีกก็ได้ค่ะต่อไปมะเร็งที่5นะไปต่อนะค่ะมะเร็งลำไส้และทวารหนักพบ อันดับ3ในผู้ชายเดี๋ยวนี้พบบ่อยมากอันดับ2ในผู้หญิงเลยนะมะเร็งลำไส้เนี่ยลำไส้ใหญ่เนี่ยพบเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะอะไรเกิดจากอาหารแน่นอนเลยพฤติกรรมการกินอาหารนะการบริโภคเนื้อแดงเนื้อแปรรูปไส้กรอกบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งอาหารปิ้งย่างลมควันหมักดองอาหารไขมันสูงกากใยน้อยเนี่ยท่านผู้ฟังฟังไปเนี่ยโอ้บางคนเนี่ยทานแบบนี้ตลอดเลยนะแล้วพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนอายุน้อยจริงๆนะน้อยลงเรื่อยๆนะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไปด้วยนะคะขาดการออกกำลังโอ้ครบทุกข้อภาวะอ้วนไม่ทานผักผลไม้นะซึ่งอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นไงมีอุจจาระมีท้องผูกสลับท้องเดินอาจจะมีอุจจาระมีเลือดปนน้ำหนักลดนี่ก็แย่แล้วอะไรแบบนี้อุ้ยแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่เอาที่คนที่รู้จักนะที่รู้จักนะผู้หญิงเสียชีวิตเพราะมะเร็งลำไส้ใหญ่2 คนแล้วจริงๆพอรู้ปุ๊บแล้วแป๊บเดียวเลยนะใช่ไปแล้วคือเขาไปสเตจ4แล้วไงอ๋อใช่กว่าจะรู้อ่ะใช่เพราะนั้นการคัดกรองนะตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยยังไงก็ตรวจอุจจาระตรวจเลือดที่ปนอยู่ในอุจจาระเขาเรียกว่า fecal occult blood test เนี่ยมันจะมีบะเลือดปนออกมานะไอการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นี้ก็แพงหลาย10,000 บาทเลยแต่ว่าบางทีอุจจาระมาเนี่ยที่เราเก็บไปส่งอ่ะมันแค่นิดเดียวนะมันไม่ได้เอาไปเยอะๆนะแต่ว่ามันก็จะมีตรวจได้แหละว่ามันมีเลือดปนออกมาหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่มันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เจอมันไม่ได้บอกไม่เป็นนะแต่ส่วนใหญ่พอเวลาใบตรวจสุขภาพประจำปีออกมาปุ๊บผลออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าอุจจาระของเราเป็นสีอะไรความอ่อนนิ่มค่ะแล้วก็ไม่มีพยาธิที่เจอเขาจะรายงานมาแต่เรื่องแบบหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจอสัญญาณบ่งบอกความเป็นมะเร็งลำไส้ก็เลยไม่ได้รายงานถ้ามีเลือดเขาก็ต้องรายงานใช่แต่ส่วนใหญ่การตรวจประจำปีเนี่ยปัสสาวะอุจจาระเนี่ยบางคนก็ขี้เกียจไงปัสสาวะไม่ส่งไงปัสสาวะยังได้อยู่ใช่แต่อุจจาระไม่ส่งไงยากเขาก็ไม่มีรีพอร์ตมาถูกไหมใช่อันนี้ท่านผู้ฟังต้องพยายามนิดนึงเนาะมันเป็นการคัดกรองอย่างหนึ่งที่ดีถูกเพราะฉะนั้นแต่คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยควรจะต้องมีการคัดกรองส่องกล้องลำไส้ใหญ่ถ้าปกติเขาให้เว้นไป5 ปีเคยเห็นครอบครัวหนึ่งคนเนี่ยทำในอาชีพเนี่ยแพทย์พยาบาลอะไรเนี่ยคุณแม่เป็นน้องชายเป็นหลักเนี่ยคือเห็นไหมติดเพราะฉะนั้นเราต้องคนในครอบครัวนี้ต้องคัดกรองเลยนะความเสี่ยงสูงค่ะมันก็มีแบบแล้วต้องปรับพฤติกรรมตัวเองกรุณาทานผักผลไม้ค่ะแต่ว่าบางทีคือเอาจริงๆคนไม่ชอบก็ไม่ชอบกินผักผลไม้ก็ไม่ชอบจริงๆนะดูพวกอย่างวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยเห็นเขาเนี่ยอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาถ้าจะไปย่างเยอะต้องกินผักเยอะๆตามใช่หรือว่าก็อย่าให้มันบ่อยนะคือกินได้ไม่ได้ห้ามว่า0ค่ะแต่แค่ระวังไอ้ตรงไม่ไหม้ก็ตัดทิ้งไปหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกินผักแบบเหมือนคนเกาหลีเขากินเวลาปิ้งย่างเขาผักนะโอ้โหเบลอเลยเนาะเบลอใช่ใช่กินไปเยอะๆผักอ่ะนะคะมันก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยแหละแต่มันดีมีประโยชน์กับร่างกายสำหรับคนไม่ชอบกินผักใช่ถ้างั้นเราไม่อยากจะมีความเสี่ยงหรือว่าทำไงดีความไม่อยากมีความเสี่ยงวิธีห่างไกลก็คือนี่ไงงดบุหรี่งดเหล้าอุ้ยง่ายจะตายใช่ไหมอาจจะดื่มเมื่อจำเป็นโซเชียลหน่อยได้ไหมได้สังคมนิดนึงออกกำลังที่บอกทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีรักษาสมดุลฮอร์โมนในร่างกายนะคะออกกำลัง 30-45 นาที5 วันต่อสัปดาห์ทานอาหารที่มีประโยชน์นะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีอันตราย อันนี้ก็ห่างไกลจากมะเร็งได้ค่ะบอกว่าต้องระวังตัวเองกันขนาดนี้เลยเหรอไม่ระวังเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นเองปัจจัยเสี่ยงมันเยอะเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากตรงไหนเกิดจากเราไปกินอะไรมาเป็นประจำระยะเวลานานๆแต่ว่า เรื่องสูบบุหรี่มันชัดเจนมากนะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นคนสูบหรือคนที่อยู่ในบ้านควันบุหรี่มือสองมือสามเนี่ยก็ใช่ย่อยเลยนะโอ้โหเราจะมาเป็นมะเร็งทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่ก็ไม่ผิดพฤติกรรมเสี่ยงแต่คนอื่นเอามาให้โอ้มันอยู่ในบ้านไงอย่าคิดว่าเอ้ยไม่ได้เป็นคนสูบเองไม่เป็นไรหรอกคนสูบเองก็คิดว่าเอ้ยมันมีตัวกรองก็คงไม่เป็นไรหรอกค่ะเออแต่มันเป็นน่ะใช่มันเป็นน่ะคนที่สูบบุหรี่เราไม่ได้เป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยคือไม่เป็นน่ะดีแล้วไงเออแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยขึ้นมาใครจะไปรู้อ่ะในอนาคตว่ามันมีความเสี่ยงอยู่เยอะอยู่แล้วอ่ะแล้วจะไปเสี่ยงเพิ่มอีกทำไมถูกต้องรณรงค์กันค่ะใครอยากเลิกบุหรี่ก็นะปรึกษาคุณหมอก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีคลินิกมีตามโรงพยาบาลเยอะแยะใช่งั้นในการเลิกบุหรี่แล้วก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้แบบว่าลองถ้าเกิดยังหักดิบไม่ได้นะคะหาแรงบันดาลใจแต่เพราะเราไม่อยากให้ใครเป็นมะเร็งอ่ะเพราะว่าเพื่อนก็เสียชีวิตจากมะเร็งอ่ะแล้วก็แบบเราสงสารคือแบบจากเห็นอ่ะปกติดีอยู่แล้วอยู่ๆมาทราบว่าเป็นมะเร็งแล้วมัน 3-4 แล้วอ่ะใช่แล้วแบบโหเปลี่ยนเป็นเลยร่างกายผ่ายผอมกินอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่าเป็นดีที่สุดโอ้สงสารเพื่อนแต่ก็เขาก็หลุดพ้นความทรมานไปแล้วนะคะอันนี้ก็มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยในบ้านเราได้รู้กันไปแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทาง Thai PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast จริงๆแล้วฝ้าที่ขึ้นบนใบหน้าของเรารักษาอย่างไรหายขาดหรือไม่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมาวณิชภักดีเดชาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับถ้าสังเกตนะคะฝ้าก็จะเป็นปื้นดำๆที่อยู่บนใบหน้าของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เราเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายตำแหน่งที่เจอเนี่ยมักจะเป็นตำแหน่งที่เราโดนแดดเขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่โดนแสงแดดได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะคะหน้าผากดั้งจมูกโหนกแก้มเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งที่เราเจอฝ้าได้แต่แน่นอนค่ะเราอ่ะมักจะเจอฝ้าในผู้หญิงที่อายุเขาเรียกว่าเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนเพราะว่าจริงๆแล้วฝ้าเนี่ยนอกเหนือจากผลทางแสงแดดแล้วนะคะยังมีผลที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนด้วยพอเราเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มอยู่ในวัยที่มีฮอร์โมนนะคะก็สามารถที่จะเกิดฝ้าได้หรือเราอาจจะเจอในคนที่ใช้ฮอร์โมนบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคนกินยาคุมใช่ไหมคะคนที่อยู่ในระยะที่ตั้งครรภ์ท้องนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงหลังคลอดใกล้ๆจะเมโนพอสกำลังประจำเดือนจะหมดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็จะสามารถทำให้คนเกิดฝ้าได้ค่ะและแน่นอนพอเกิดไปแล้วยิ่งโดนแดดทำยิ่งไปกันหนักใหญ่เลยสมมติถ้าเราแบ่งสีผิวเป็น6ระดับ1คือขาวสุด6คือดำสุดเนี่ยเราเจอกันแถว 3 4 5 นี่แหละค่ะกลางๆอาจจะเป็นไปได้ว่าคนขาวมากคือจริงๆคนขาวมากเนี่ยเขามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงแดดที่ต่างจากเราถ้าเราสังเกตดูดีๆคนขาวๆอะค่ะมักจะขึ้นเป็นกระเป็นจุดๆเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะเด็กฝรั่งเนี่ยโอ้ยกระเต็มหน้าเลยเนี่ยแต่ในขณะที่สายมาทางเอเชียแบบเรานะคะก็จะเจอเป็นฝ้าแทนตอนวัยกลางคนส่วนคนผิวคล้ำไปเลยแบบแอฟริกันอเมริกันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยมีฝ้าเพราะเซลล์เม็ดสีของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีความป้องกันแดดได้ดีแข็งแรงกว่าเราจะต้องบอกคนไข้ก่อนว่าฝ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่หายคือมันอาจจะควบคุมได้เป็นช่วงๆเพราะว่าฝ้าเนี่ยเนื่องจากมันเกิดจากหลายกลไกแถมมันยังเกิดการกระตุ้นได้จากแสงแดดและฮอร์โมนซึ่งบางทีมันควบคุมได้ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราถึงแม้เราจะมีวิธีในการรักษาฝ้าแบบมากมายเลยแต่ว่ามันอาจจะกลับมาได้มันอาจจะดีขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็อาจจะกลับมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแนะนำคนไข้ว่านอกจากเรารักษาแล้วเนี่ยบางทีอ่ะจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างด้วยอย่างเช่นคนบางคนชอบมีแอคทิวิตี้กลางแดดมากเลยชอบเล่นกอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะหรือชอบแบบกีฬาทางน้ำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีอ่ะเราจะต้องคุยเรื่องการปรับพฤติกรรมด้วยถ้าอยากจะรักษาฝ้าหรืออยากจะควบคุมการจางลงของฝ้าให้ได้นานๆค่ะแล้วก็จะต้องเน้นย้ำเรื่องการใช้ครีมกันแดดด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรักษาฝ้าแล้วไม่กันแดดอันนี้มัน หมอคิดว่ามันโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือโอกาสที่จะทำให้หน้าขาวปราศจากฝ้าไปได้นานๆเนี่ยยากค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice